สวัสดีค่ะและอีกรายการสตาร์ทครับคลอสตูดิวครับผมแจมค่ะครับผมวันนี้อยู่กับเรา2คนอีกแล้วนะครับใช่แล้วคิดถึงไหมไม่เจอนานปล่อยมาอย่างนี้เลยเหรอคิดถึงคิดถึงน้องแจมที่สุดในโลกเลยน่ารักอ่ะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างก็มีเรื่องราวอัปเดตมาฝากเหมือนเดิมค่ะให้คอยติดตามตลอดรายการเลยนะได้ครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเรามาอัปเดตข่าวคราวของศิลปินที่คุณรักก่อนดีกว่าว่า1อาทิตย์เนี่ยสตาร์ที่คุณรักทำอะไรกันบ้างกับช่วงนี้ครับผม Close up เย้ครับผมรู้แผนกันแล้วนะครับผมก็ไปเชียร์แน่เลยว่าใครไปที่ไหนอะไรยังไงไปตามให้กำลังใจกันได้อย่างเต็มที่เลยครับและก็มีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตค่ะที่ทุกคนนะคะจะต้องไปให้กำลังใจกันอย่างแน่นอนถ้าไม่ไปนะศิลปินเขาจะเสียใจแย่เนี่ยตั้งหลายรุ่นตั้งแต่ลิสตา5 6 7 8 4รุ่นกันเลยทีเดียวผมเราก็จะรวมพี่รวมน้องรวมศิลปินของเดอะสตาร์ไว้ทั้ง4รุ่นด้วยกันคนนี้เขาขึ้นด้วยแชมป์เดอะสตาร์8โดมถูกต้องแน่นอนว่าจะขึ้นไปร้องเพลงคำอธิษฐานด้วยน้ำตาบนเวทีคอนเสิร์ตนี้อย่างแน่นอนเราไปฝึกร้องเพลงนี้กันให้ขึ้นใจดีกว่าโอเคค่ะถ้างั้นไปชม MV เลยคำอธิษฐานด้วยน้ำตาโดมค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับน้องโดมและก็น้องๆจากสตาร์8เนี่ยตอนนี้เนี่ยเตรียมยกป้ายไฟได้เลยเพราะว่าเขาจะไปทัวร์ต่างจังหวัดกันอ๋อใช่เตรียมกรี๊ดกันณสถานีวิทยุหรือตามไปกรี๊ดหน้าโรงแรมก็ได้โอ้โหขนาดนั้นเดียวนะครับผมตอนนี้เขากำลังทัวร์กันอยู่นะถ้าเกิดไปจังหวัดไหนอะไรยังไงเนี่ยติดตามข่าวให้ดีแล้วก็ไปตามไปเชียร์ไปให้กำลังใจเขาได้เต็มที่เลยใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะนอกจากแฟนคลับของโดมและเดอะสตาร์8คนอื่นเนี่ยแจมก็อยากจะให้ทุกคนมาโฟกัสที่แกงส้มก่อนเพราะว่าตอนนี้จะเปิด MV เขาไงอ๋อนี่จะพูดเข้าเพลงเขาใช่ไหมล่ะรักเธอ24ชั่วโมงค่ะดังนั้นเนี่ยแกงส้มตอนนี้ก็ออนทัวร์อยู่แฟนคลับทั่วทุกภาคของแกงส้มก็เตรียมตัวไว้ด้วยเช่นกันตอนนี้ไปฟังเพลงของแกงส้มก่อนกับรักเธอ24ชั่วโมงค่ะMV สวยคนร้องสวยใช่ไหมนางเอกนางเอกสวยมากจริงๆเป็นลูกครึ่งนะอยากจะแบบอยากจะเข้าไปถามแกงส้มมากว่าหานางเอกมาจากไหนหาให้พี่บ้างสักคนหนึ่งได้ไหมออกซิงเกิลก่อนสิได้ทุกคนครับผมติดตามกันให้ดีนะครับผมอัลบั้มของผมกำลังทำอยู่กับใกล้จะออกแล้วครับเตรียมเชียร์เตรียมดันเต็มที่เลยนะมีช่องให้ขายขึ้นเลยเป็นไงล่ะเป็นพิธีกรมานานได้เวลาขายเพลงตัวเองแล้วก็เราเข้าเรื่องกันหน่อยว่าโอเคโอเคเข้าเรื่องตอนนี้นะคะแจมก็มี new release single ของเฟรนด์กับสต๊อปมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยที่จะบอกว่า2เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงประกอบละครด้วยมังยาริสิยอถูกต้องแล้วเป็นการประชันบทบาทครั้งสำคัญของพี่บีน้ำทิพย์พี่พิงกี้และก็พี่นาวินต้าเชื่อเฉือนกันมันมากและยิ่งโดยเฉพาะ2เพลงนี้เนี่ยพอเข้าไปประกอบละครเนี่ยต้องได้อรรถรสเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกคนเราจะรอช้าไม่ได้เราต้องไปฟังในรีลีสซิงเกิลของทั้ง2คนนี้ครับผมจากน้องเฟรมและน้องสต็อปครับกลับมาสนุกกันต่อกับรายการสตาร์ทClose to ขอพี่ทำได้ดิ Close to อันนี้รออยู่แล้วใช่แล้วสำหรับคนที่ตอบคำถามได้แล้วจะได้เจ้าจักรยานตัวนี้ไปเลย LA City Ride 24นิ้วนะคะครับผมย้ำคำถามอีกทีคำถามง่ายมากถามว่ารถอันไหนนะครับผมรถชนิดใดที่ใช้แล้วไม่มีเสียงข้อ A รถเมย์ข้อ B รถจักรยานใช่แล้วไม่ต้องใบก็รู้แล้วรู้คำตอบปุ๊บส่ง SMS มาเลยยังไงครับผมพิมพ์ LA นะครับผมเว้นวรรคตามด้วยคำตอบของคุณส่งมาที่หมายเลข4242830ครับผมใช่แล้วค่ะอยากจะให้ทุกคนได้ลุ้นกันเพราะว่า1เดือนแจก2คันเลยนะใช่นี้จักรยานเนี่ยเรามีส่วนไหนต้องบิดมั้ยอ่ะไม่มีนะคะแต่จะบิดก็คงบิดที่ตัวมนุษย์แล้วล่ะเพราะจักรยานเขาเพอร์เฟกต์แล้วอ๋องั้นนี่ท่านเขาชวนไปบิดไงพี่ก็เลยถามจักรยานตรงนั้นมีส่วนไหนบิดไหมเพราะว่าเราจะได้บิดไปพร้อมๆกับท่านเลยถูกต้องถ้างั้นจัดไปเลยค่ะเพลงบิดของท่านไปชมกันเลยบิดกันไปบิดกันมาดู MV แล้วเหนื่อยแทนไหมคะทำไมอ่ะก็เห็นเขาเต้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกระโดดนี่เปลี่ยนที่กระโดดนั่นก็เปลี่ยนที่บิดรูบิกที่ก็เปลี่ยนที่เต้นแล้วใช่แล้วยิ่งไอ้ตอนที่กระโดดมีที่มีกระโดดหมุนตัวเตะอ่ะพี่เคยลองทำแล้วรอดไหมเจ็บสะโพกถึงวันนี้แหละตอนนี้นะตอนนี้กล้ามเนื้อยังฉีกอยู่เลยโถเนี่ยแหละสูงวัยแล้วสวก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงเต้นแค่แบบดีดนิ้วก็พอเป็นน้องที่น่ารักมากครับเป็นห่วงไงเป็นห่วงเออได้แต่นี่บิดไปแล้วเต้นมาแล้วอันนี้เรามาซึ้งมากดีกว่าโอเคมีเพลงเบาๆมาให้พี่ดิวพอจะเต้นตามดีดนิ้วได้นะคะยกตัวเลยนะเออยกไปเลยจากน้องสมัยปล่อย MV ออกมาแล้วชอบมากเลยชื่อเพลงว่ารอคำว่ารัก
จะบอกว่า MV นี้เนี่ยเห็นเด็กๆใส่ชุดนักเรียนกันเต็มเลยนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเลยนะตั้งแต่สมัยตอนที่พี่เรียนมัธยมปลายอยู่บอกได้ไหมว่ากี่ปีมาแล้วไปชม MV เพลงนี้ดีกว่าครับผมรอคำว่ารักจากสมัยครับน้องสมัยนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะที่มีพัฒนาการทางด้านการร้องเพลงดีขึ้นมากตั้งแต่ตอนมากวดสตาร์แล้วตั้งแต่รอบแรกๆเลยน้องจะมีการตื่นเต้นมีการเสียงสั่นแต่ว่าล่าสุดที่พี่ดูน้องเขาร้องสดมาโอ้ยร้องดีขึ้นมากเลยนะแล้วก็เล่น MV ได้อย่างน่ารักมากด้วยแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าจะพาไปดู MV เพลงเหตุผลหรือข้ออ้างของน้องแคทครับผมตอนนี้กระแสแกงส้มเขาแรงมากนะถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีคนโคเวอร์เพลงเขาเยอะแยะเลยขอแบบเป็นทางการของเป็นทางการเอาแบบว่ารายงานข่าวอยู่ตอนนี้กระแสแกงส้มมาแรงมากระบาดนะเอาอย่างเงี้ย5 4 3 2 1คุณชลธรครับผมตอนนี้นี่นะครับผมเป็นที่ฮือฮากันมากสำหรับกระแสของน้องแกงส้มใช่แล้วค่ะณตอนนี้นะคะก็มีกลุ่มวัยรุ่นได้ทำการโคเวอร์เพลงของเขากันอย่างมากมายซึ่งรายการของเรา Star Club Close 2เนี่ยก็ได้นำภาพมาให้ชมกันกับช่วงนี้ค่ะซุปสตาร์ครับผมเหนื่อยป่ะทำแบบนี้เหนื่อยป่ะเหนื่อยเกรงคอแล้วเกิน ดูนะครับแต่ละคนได้เรียกว่าจัดเต็มนะถูกต้องค่ะก็ดูตัวศิลปินสิเขาจัดเต็มซะขนาดนั้น ดังนั้นคนโคเวอร์เนี่ยก็จะต้องแบบว่าน้อยกว่าไม่ได้ไงอ๋อแพ้ไม่ได้ขอเต็มบ้างถ้าเกิดเป็นแจมคัฟเวอร์เพลงนี้แจมจะทำอะไรเอาให้แบบว่าเป็นสไตล์ของแจมเองอะ จะอยู่อย่างเฮ้ยเพลงแกงส้มไม่ใช่หนังตะลุงทำเป็นแค่นี้อะนั่นแหละครับผมถ้าเกิดใครอยากจะคัฟเวอร์สไตล์ของแกงส้มนะเอาเลยเต็มที่เลยพี่เชื่อว่าสักวันนะแกงส้มเปิดมาเจอคลิป YouTube ถ้าดูยกตัวอย่างเช่นพี่ถ้าเกิดเพลงของพี่เนี่ยมีคนเอาไปคัฟเวอร์ลง YouTube เนี่ยพี่จะดีใจมากจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนให้ความสนใจเราแล้วคนชื่นชอบเพลงเราขนาดเอาไปคัฟเวอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะจริงค่ะจริงใช่แล้วเนี่ยก็คือเป็นเครื่องยืนยันของศิลปินด้วยว่าศิลปินเขาต้องดังจริงถึงกับว่ามีคนชอบเลยเอาไปโคเวอร์ไงนั่นคือแกงส้มเนี่ยที่เขาดังจริงตอนนี้ไงแต่ว่ามีอีกหนึ่งคนซึ่งตอนนี้เขาส่งเพลงมาแล้วเพลงก็กำลังดังไม่แพ้กันใช่แล้วค่ะ Can The Star 8นั่นเองนะคะถูกต้องครับปล่อยเพลงออกมาชื่อเพลงว่าเหตุผลหรือข้ออ้างไปชมกันไปเลยครับมันก็เป็นเรื่องจริงนะเวลาคนเราจะรักกันเริ่มต้นรักกันใหม่ๆเนี่ยกูก็ไม่แคร์หรอกเธอจะเป็นยังไงฉันก็รับได้ฉันรักเธอไม่มีเหตุผลแต่พอจะเลิกกันปุ๊บเหตุผลเธออย่างนั้นเธออย่างนี้ฉันเลยไม่เอาเธอแล้วเป็นอย่างนี้ป่ะเนี่ยตัวชีวิตจริงเนี่ยไม่เรามีเหตุผลตลอดไม่ว่าจะรักหรือจะเลิกแต่ตอนนี้ก็ไม่เลิกกับใครนี่โอเคโอเคครับผมนี่คือเหตุผลหรือข้ออ้างนะครับผมถ้าเกิดชอบเพลงนี้ก็ไปหาซื้อได้เลยซีดีของ The Star 8วางแผงแล้วแกงส้มโดมแคนผ่านไปแล้วนะคะต่อไปเราจะฮัทค่ะตอนนี้เขาปล่อยเพลงมาแล้วถึงเวลาของฮัทแล้วแฟนคลับของฮัทก็เตรียมตัวดีใจได้เลยครับผมเพราะว่า MV กำลังจะตามมาในไม่ช้านี้แต่ว่าตอนนี้เราไปชม New Release Single เพลงนี้จากฮัทก่อนดีกว่ากับเพลงไม่ว่าจะไปชมกันเลยแจมพี่อยากรู้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตโอ้แม่ทนองของแจมมันเนี่ยมีเรื่องไหนจับใจเป็นพิเศษบ้างชอบทุกครั้งที่เวลาไปเที่ยวชอบมากโดยเฉพาะทะเลก็ชอบไปดำน้ำดูปะการังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่จับใจของแจมเหมือนแบบเราเกิดมาเป็นคนชาตินึงแล้วเราต้องเที่ยวชมธรรมชาติได้คุ้มโอเคโอเคและของพี่ดิวล่ะมีเรื่องอะไรจับใจผมพี่จับใจคงจะเป็นการที่ออกอัลบั้มมั้งคือการได้เราได้มีเพลงเป็นของตัวเองเราได้สร้างความสุขให้กับคนที่มาฟังเราร้องเพลงเป็นความฝันมาแต่เล็กแต่น้อยถูกต้องพี่อยากจะร้องเพลงอยากทำให้ทุกคนมีความสุขมากที่สุดตอนนี้ก็เป็นเรื่องจับใจของพี่ดิวนี่มาเลิฟๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องจับใจของพี่บี้นูน่าแล้วก็น้องพินต้าว่าดีกว่าว่าเขามีเรื่องอะไรจับใจกันบ้างครับในช่วงนี้ค่ะ The Secret ค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวจับใจของพวกเขาทั้ง3คนนะครับผมพอพูดถึงเรื่องราวจับใจแล้วเราก็ต้องเปิดเพลงนี้เลยรักจับใจจากพี่บี้สกริปไปชมกันเลยครับรักจับใจนะครับผม MV เจ๋งท่าเต้นสวยเพลงติดหูใช่แล้วค่ะกระแสของเพลงก็แรงมากๆด้วยดังนั้นเลยมีกิจกรรมผุดขึ้นมารักจับใจทั่วไทยเต้นยกแก๊งดูยกกวนกับบี้สกริปครับผมแก๊งไหนเต้นเป๊ะเต้นสนุกโลเคชั่นเก๋จับใจพี่บี้มากที่สุดนะครับผมเพียงแก๊งเดียวเท่านั้นก็จะได้มาดูละครเวทีเรื่อง
รักจับใจ The Romantic Musical นะครับแล้วก็ในแบบนี้เข้าสู่ช่วงของ The Star 8กันอีกรอบค่ะครับผมจะมีเพลงของ Stop ที่เขาจะมาบอกทุกคนว่าอย่าหยุดนะ Don't Stop ไปฟังกันเลยเพลงนี้ของ Stop ค่ะเออชอบเลยเพลงนี้ครับผม Don't Stop วางแผนแล้วทั่วประเทศนะใช่แล้วครับใช่แล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาของเราหมดแล้วงั้นเจอกันพรุ่งนี้กับรายการ Star ครับ Close to วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ